สวัสดีครับผมวันนี้ก็กับพวกผมนะครับนายจักรพันธ์อีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาหลักอีกหนึ่งปัญหานะครับซึ่งก็คือไม่สามารถบูตเข้าไปติดตั้งตัว OS 10 Rail Capitan ได้นะครับเนื่องจากว่าในบางเครื่องเนี่ยครับยังเป็น USB 2.0 อยู่ทำให้ไม่สามารถตั้งได้นะเพราะว่าเวลาระบุปุ๊บเนี่ยหลายท่านนะฮะจะเจอปัญหาที่แบบว่าเจอหน้าอย่างนี้พูดนะครับเจอหน้าอย่างนี้นะครับก็คือถ้าว่าเราไม่ได้ใช้บูตออปชันหรือว่าบูตแฟงในการเข้าเนี่ยมันจะเจอหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นดำๆขึ้นมาตกใจสีขาวแต่ถ้าว่าใครใช้ได้ใช้ขีด V นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งในตอนท้ายเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นว่าพอไอ้กำลังรอรูทดีไว้อยู่ซึ่งวิธีแก้ปัญหาเงี้ยผมก็ได้ลองนะฮะแล้วก็ได้ค้นพบว่าลงคลิกแค่ตัวเดียวครับจบเลยซึ่งผมก็พลาดไปตั้งแต่วันที่ El Capitan ออกมาใหม่ๆนะครับซึ่งก็นั้นตอนนั้นคือผมลงไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาอย่างนี้แหละพอดีก็ได้ลองตัวนึงนะครับนั่นก็คือมันคือคลิกที่ชื่อว่า USB Eject All นะครับทำโดยคนนี้ครับคือเจ้าเดิมเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยให้คุณค้นหาจากทาง YouTube จากทาง Google ได้เลยนะครับจะขึ้นจะว่าแบบเจอเลยให้เราดาวน์โหลดเนี่ยครับเป็นตัวนี้มาให้สังเกตเวอร์ชันนะครับว่าตัวไหนเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็คือตัวบนนี้ก็คือเป็น2016นะฮะ0330นะครับก็คือออกมาเมื่อวันที่3นะครับเมื่อวันที่31เดือน3นะครับคือเป็นตัวล่าสุดเลยเมื่อคุณโหลดมาแล้วนะครับเนี่ยเมื่อคุณโหลดมาแล้วเนี่ยให้คุณเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวติดตั้งนะครับถ้าคุณทำตัวติดตั้งจากUnityDisk เนี่ยให้คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์ EFI นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Hopper นะฮะไปที่โฟลเดอร์ Kick นะครับนี่นะฮะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ 10.11 นะครับให้ทำการลากไฟล์เนี่ยครับออกเลย copy ก็ได้มาไว้ในนี้นะครับโอเคแค่นี้นะฮะก็คือว่าเสร็จแล้วสามารถเอาไปบูตได้ติดตั้งได้ปกติเหมือนเวอร์ชันเก่าๆเวอร์ชัน 10.9 10.10 นะฮะเอลยูซิมิตี้มาบริกได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าว่าใครไม่ถ้าว่าใครหรือว่ากลัวว่าเอ้ยไม่มั่นใจนะครับสามารถเข้าไปใส่ในตัว USB ได้โดยตรงนะครับอันนี้มันซ้อนอยู่ผมก็ใช้ตัวแอปโชว์ไฟล์นะครับเหมือนกันนะก็คือเอาไฟล์คลิกตรงนี้ครับ USB Eject All เนี่ยไปใส่ใน Folder System นะครับ System Library แล้วก็ Extension นะครับเอ้ยก็จะโยนเข้าไปเลยนะครับในการใส่ในบางครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ใส่ไปจบครับแค่นี้เองก็พอเมื่อคุณทำนี่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ว่าเจอในหน้านี้นะครับหรือว่าหน้านี้เนี่ยก็จะหายไปนะครับสามารถติดตั้งได้ตามปกตินะครับซึ่งผมก็เห็นหลายท่านแล้วแหละว่าใน Facebook ผมเขาก็ลงกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าสเปคเครื่องก็เคียงกันแล้วก็เป็น USB port 2.0 เหมือนกันเลยซึ่งวิธีแก้ก็แก้ไม่ได้ครับจะเสียบช่องไหนก็ต้องเสียบไปได้นั่นคือปัญหาที่ USB port นะครับโอเคนะฮะ
ันนี้ก็มาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ลองเมื่อก่อนสงกรานต์เนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นใช้ 10.10.5 อยู่เนื่องจากไปอัพเกรดมา 10.11 ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหา USB port เนี่ยครับจนผมได้ลองใหม่นะครับก็โอเคสำเร็จนะผ่านไปได้ด้วยดีโอเคนะครับพ่ออย่าลืมนะครับว่าตัวเนี้ยสามารถใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน 10.11 เท่านั้นเอลเขาไปแทนเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้กับเวอร์ชัน 10.7.9 นะครับมันมีปัญหาได้โอเคนะครับส่วนคนที่ใช้ USB 3.0 ขึ้นไปนะเป็น 3.0 3.1 เนี่ยอันนี้ก็จะมีอีกคิดอีกตัวนึงแล้วก็มีคำสั่งอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองว่าผมไม่มีตัวฮาร์ดแวร์ให้ลองนะครับหรือบางท่านอาจจะต้องใช้วิธีการEdit นะ DEDT นะครับเข้าไปแก้ไขไฟล์แก้ไขข้อมูลนะเพื่อสามารถที่จะไป modify ให้สามารถใช้ USB 3.0 ได้โอเคนะครับก็ไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับซึ่งก็วิธีนี้คงจะช่วยให้หลายท่านนะครับที่กำลังมีปัญหาการติดตั้ง OS 10นะครับเอลกับแทนเนี่ยโดยใช้คูเปอร์เนี่ยเอ้ยโดยใช้ยูนิบิทเนี่ยเวอร์ชัน 10.11 เนี่ยแล้วติดปัญหา USB port เนี่ยคงแบบแก้ไขได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานนะครับตัวTone Mac เขาก็ได้ปล่อยอัปเดตนะฮะซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าเขาได้แก้ไขตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่เขาได้ใส่คลิกตัวนี้ครับเฉพาะแค่ UEFI mode เท่านั้นนะครับซึ่งใครใช้ในตัวโหมด Legacy ตัวนี้คือบอร์ดเก่าๆเนี่ยจะได้เป็นแค่ตัวนี้แทนซึ่งถ้าว่าใครแบบว่ากลัวว่ามันไม่ได้เนี่ยสามารถลงตัวนี้นะครับใส่เป็นใน USB ได้ตามที่ผมบอกไปก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับซึ่งก็ขอให้มีความสุขในการลงนะฮะ OS 10นะครับ L ก็ไป10นะครับต่อไปก็มิถุนายนก็จะถึงงานวันงานแล้วครับ WWDC นะครับ2016ก็จะเปิดตัว Mac OS นะครับจะใช้เวอร์ชันเก่าที่นับโดย11 12เลยหรือว่าจะเป็นนับเวอร์ชันใหม่คือเป็น Mac OS 1เลยก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่ตามชมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอัปเดตUnibit ด้วยนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็สามารถทำ USB ได้ง่ายขึ้นบูทได้ง่ายขึ้นติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่พัดหน้านะครับสวัสดีครับผมแม่พาจ้า